คยหยุดพักสอหาเรื่อยมาความรักรักได้ประจักษ์แล้วเลยพ้นไปจะมีสักคนบ้างไหมคนที่ยอมมอบใจด้วยรักเข้าใจความหมายเนื้อความใครดับไฟปรารถนาไฟร้อนแรงควันรักรุมเร้าอารมณ์อยู่เรื่อยมาดนหัวใจให้ระเริงรุ่มร้อนเพลินเสน่หารักล้ำค่าหาชั่วชีวิตอ่อนแรงจึงเริ่มเข้าใจความรักใดยิ่งใหญ่ไม่มีความรักจากแม่ให้ลูกนี้เป็นรักที่บริสุทธิ์จากใจเป็นรักที่บริสุทธิ์จากใจฉันจะทำยังไงต่อไปดีคะคุณไปเก็บเสื้อผ้าแล้วย้ายมาอยู่กับผมไม่ใช่ค่ะฉันหมายถึงเรื่องคุณวิทย์เขาหายไปไหนก็ไม่รู้เข้าแพ้แล้วคนแพ้ก็ต้องอยู่ในที่ของคนแพ้ที่ไหนล่ะคะอาริมาเซนไม่มีThank you.
ียนชายระวีโดนระเบิดเหรออีกแน่ใจนะจวนได้ยินไหมคะที่ตลาดเขาว่ากันนะคะมอมหวนชิปไปรับคุณชายกลับมาหรือยังยังเลยค่ะมอมกะจะไปยังไงคะคิดไม่อยู่รถก็ไม่มีไม่ต้องห่วงจ้ะแม่ไปได้นะไปนะจวนเจ้าค่ะหม่อมเจ้าค่ะหม่อมให้บาบไปด้วยนะเจ้าค่ะไม่เจิมเอ็งออกมาทำไมเอ็งไม่สบายหม่อมเป็นห่วงคุณชายเจ้าค่ะให้บาบไปด้วยนะเจ้าค่ะข้างนอกมันอันตรายเอ็งก็ไม่ค่อยแข็งแรงหยอกไปเลยข้าไปกับนางจวนได้หมอเจ้าค่ะหมอหมอพี่บ่าวไปด้วยเถอะเจ้าค่ะหมอหมอเจ้าค่ะยิงแม่ของแม่ไปค่ะยิงจิ๋มข้างนอกก็ทิ้งระเบิดกันหมอแม่จะออกไปทำไมคะถ้าบาดเจ็บหรือเป็นอะไรขึ้นมามันคุ้มกันหรือคะยิงจะให้แม่นั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วปล่อยให้ลูกแม่อยู่ข้างนอกทั้งคนนั่นเหรอก็แค่ลูกนอกไส้หม่อมแม่จะออกไปเสี่ยงเพราะลูกขี้ข้าอย่างนี้สาหญิงไม่ยอมค่ะสิริพนารายนี่พูดอะไรออกมาถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นะหญิงไม่ถอนชายรวีไม่ใช่ลูกหม่อมแม่ชายรวีเป็นลูกของอีสาลูกอีสาคุณหญิงพี่ลองมาพูดกับแม่เดี๋ยวนี้นะคลิปหมอหมอเจ๊หมอเจ้าค่ะคลิปพันอะไรหมอเจ้าค่ะใช่พี่พระเจ้าพระเจ้าช่วยฉันจะเมียเจอไอ้พ่อหนุ่มที่บ้านข้างๆอ่ะมันนอนสลบสลายอยู่ในกองไม้มันเป็นบ้านหมาล้างเก่าๆนะจ๊ะมันพังลงมาทับหลักแกทั้งหลังเลยตอนแรกนึกว่าแกตายโชคดีส่งเสียงร้องขึ้นมาก็เลยพามาที่นี่นะจ๊ะค่อยๆนะคะระวังหน่อยนะคะรีบพาไปห้องฉุกเฉินเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปตามคุณหมอเองเดี๋ยวพี่2คนไปทำบัตรคนไข้ก่อนนะคะค่ะพี่ไปเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคนไข้ปลอดภัยดีนะคะแต่คุณหมอขอตรวจอาการให้ละเอียดอีกทีว่าสาเหตุของอาการชักของคนไข้มาจากอะไรยังไงก็ต้องใช้เวลาสักพักนะคะค่ะเดี๋ยวพี่รอตรงนี้ก่อนนะคะคุณอุษาพี่พามาส่งถึงโรงหมอแล้วอ่ะจะอยู่รออะไรล่ะกลับกันเถอะพี่ป่ะเฮ้ยอะไรยิ่งรอมันหนักหน่อยหรือไปดูทำไมเล่า
เกิดหมอมาเก็บค่าพยาบาลรักษาเราแล้วเราคือสิ่งไหนมาจ่ายยะว่ะคนไม่ทันคิดเว้ยเองอ่ะก็ด่าทำไงดีวะคุณอะไรป้าป้าอะไรคุณป้าอะไรคุณป้าอะไรจะไปท่านสองคนอ่ะโอ้ยเมียมีธุระต้องรีบไปอ่ะฝากพวกคนนั้นด้วยนะป้าไม่ได้ไม่เฮ้ยเดี๋ยวป้าป้าเฮ้ยป้าอย่าทำงั้นแล้วเนี่ยนี่แหละเฮ้ยจะไปไหนอะไรวะอย่างนี้ก็มีด้วยเฮ้ยเขาเป็นอะไรมาก็ไม่รู้แล้วถ้าเกิดมาตายทำไงอ่ะก็สวยแล้วดิปากเสียแน่นังหวนเขายังดีๆอยู่นะสมอนฉันจะทำยังไงดีเนี่ยป่านเนี้ยตวิทยังไม่กลับมาเลยอ่ะเห็นว่าข้างนอกเนี่ยเขาทิ้งระเบิดกันกลางวันแสกๆเลยนะนั่นสิคะเฮ้ยสาธุขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณหนูของหมอนให้ปลอดภัยด้วยเถอะเสียงรถใครมาไม่ใช่คุณหนูแน่ค่ะรู้ว่าจะเป็นชู้รักของแม่อุษาหัวหายยังไม่ถึงวันกล้าพาชู้มาที่บ้านเลยเหรอไปสมอนไปกับฉันไปดูให้มันเห็นดำเห็นแดงกันไปค่ะมาหาใครจ้าพ่อคุณที่นี่ใช่บ้านคุณวิทย์นิติธรรมรักษาหรือเปล่าครับใช่ค่ะฉันชื่อวิภาเป็นพี่สาวเขามีอะไรหรือเปล่าคะคือคุณคนที่ชื่อวิทย์นะครับเขาบาดเจ็บตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับช้ำนะคะแล้วก็มีไข้แล้วก็อ่อนเพลียมากด้วยนี่คุณหมอเพิ่งให้ยาแล้วก็ให้น้ำเกลือไปต้องรอสักครู่นะคะถึงจะฟื้นคุณอุษาคุณอุษาเพ้ออีกแล้วตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่เขาก็เพ้อแต่ชื่อนี้ไม่ยอมหยุดเลยล่ะค่ะไปเก็บเสื้อผ้าของคุณแล้วย้ายไปอยู่กับผมไม่รู้ว่าคุณวิทย์กลับมาบ้านหรือยังเขาจะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญในเมื่อคุณสองคนเลิกกันแล้วแต่ฉันกับเขาจดทะเบียนกันนะคะตามกฎหมายเราสองคนก็ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่คุณจะไปพูดกับเขาเองหรือว่าจะให้ผมไปพูดกับเขาว่าเขาต้องหย่ากับคุณฉันพูดเองค่ะคุณรออยู่ที่นี่นะคะไม่ต้องลงไปThank you.
จอดตรงนี้เลยครับขอบคุณมากครับอะไม่ต้องถอนคุณสาครับคุณสาคุณวิภาแม่สมรมีใครอยู่ไหมเปิดให้ผมหน่อยครับคุณสาครับคุณสาเฮ้ยคุณสาคุณยงคุณสาครับทำไมบ้านเงียบอย่างนี้ล่ะครับนี่ไปไหนกันหมดครับเนี่ยฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมาถึงแล้วก็ไม่เจอใครเลยแล้วคุณทำไมไปกันเถอะอุตสาสังไปมีธุระอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าคุณมีข่าวเรื่องคุณวิทย์ก็มีข่าวไม่สู้ดีเรื่องไอ้วิทย์นิดหน่อยครับคุณพบคุณวิทย์ใช่ไหมคะเขาอยู่ที่ไหนเขาเป็นยังไงบ้างวิทย์มันอยู่ที่บ้านเช่าครับบ้านเช่าที่มันบอกว่ามันจะพาคุณไปอยู่ด้วยกันไงมันไม่น่าไปที่นั่นเลยซวยจริงๆเลยทำไมล่ะคะคุณบุญยงเมื่อตอนสายครับระเบิดลงหนักมากลงมาโดนบ้านไอ้วิทย์หลังคาหล่นมาทับไอ้วิทย์ดีที่มันไม่ตายคุณพระอุตส่าห์แล้วตอนนี้คุณวิทย์อยู่ที่ไหนคะชาวบ้านแถวนั้นพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วล่ะครับรีบมาบอกคุณนี่ไงสาก็ยังไงก็แวะไปดูมันหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าชาวบ้านตอนที่พายวิทย์ไปส่งโรงพยาบาลน่ะเขาบอกว่ามันเพ้อถึงแต่คุณเพ้อถึงแต่คุณคนเดียวคุณวิทย์ดิฉันกราบขอบพระคุณหม่อมอีกครั้งนะคะที่กรุณาช่วยชีวิตน้องชายของดิฉันเอาไว้หมอบอกว่าตวิทย์เนี่ยบอบช้ำมากๆถ้ามาถึงมือหมอช้ากว่านี้อาจจะไม่รอดก็ได้คนที่พาคุณวิทย์มาไม่ใช่ฉันหรอกฉันแค่ช่วยไปบอกข่าวนะโชคดีที่ในนี้มีนามบัตรอยู่ก็เลยรู้ว่าเขาชื่ออะไรอยู่ที่ไหนก็เลยให้ในชิดคนขับรถไปตามคุณมาได้คนไข้เขาเพ้อถึงญาติอยู่ตลอดเวลานะแม่อุตส่าห์น่ะเหรอคะนั่นล่ะไม่ได้มาด้วยกันหรอกหรือไม่มาก็ดีแล้วค่ะเพราะมันชีวิตตวิทย์ถึงได้โชคร้ายแบบนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยตวิทย์ตกต่ำก็ตั้งแต่มีเมียเป็นนางละครคนนี้นางละครแม่อุตส่าห์นั่นน่ะเป็นนางละครหรอกหรือขอโทษนะคะคนไข้ที่ชื่อวิทย์นิติธรรมรักษาอยู่ห้องไหนคะสักครู่นะคะห้อง106ค่ะตึกชายทางด้านหลังนะคะขอบคุณนะคะคุณเซกิคุณกลับไปก่อนนะคะผมจะรอแต่ว่าผมจะรออยู่ที่นี่คุณรีบไปแล้วก็รีบกลับมาก็แล้วกันหม่อมขอรับคุณหมออยากให้อยู่ดูอาการอีกสักคืนหนึ่งอยากตรวจให้ละเอียดกว่านี้ขอรับหม่อมถ้าจะเป็นก็ทำเถอะงั้นฉันขอตัวก่อนนะออกจากบ้านมานานแล้วเป็นห่วงกราบลาค่ะหม่อมคุณคะหมอนเองค่ะเดี๋ยวเองเอารถไปรอข้าข้างหน้าข้าจะไปดูนางเจิมคุณคะคุณคะคุณพูดสิคะแม่อุษา
าทำอะไรฉันไม่เยี่ยมคุณวิทย์ฉันไม่อนุญาตกลับไปซะแต่ฉันเป็นเมียเขานะคะนี่หล่อนเลิกกับเขาแล้วไม่ใช่หรือจะไปไหนก็ไปไปให้พ้นเลยนี่ทำอะไรทำไมเนี่ยเรื่องของฉันอย่ามาแสนี่ไม่ภาษาจะปล่อยไหนเนี่ยนี่คะปล่อยนะคะคุณพี่ฉันไม่ให้ไปไม่ภาษากลับมาเดี๋ยวนี้นะจะปล่อยกลับมาสมอนไปเฝ้าตวิทไว้อย่าให้มันไปยุ่งกับตวิทได้นะขอโทษนะอีสาไปไปไปอยู่เฉยๆนะมึงไปมึงเฉยๆอยู่ดิมึงเฉยๆก็ไม่อยากเห็นนะมาดีๆจะทำตัวตกต่ำและย้ำยับได้ถึงป่านนี้เสียแรงเสียแรงที่ข้าเลี้ยงเองมา
ชีวิตเองรู้จักแค่กินอยู่สู่สมหาความสุขใส่ตัวชั่วดีแยกแยะไม่ได้บาปบุญคุณโทษไม่รู้จักคนอย่างเองความจริงแล้วไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานคนอย่างเองอยู่ร่วมกับคนดีๆเขาไม่ได้จะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปซะไปอยู่ในที่ของเองจะไปตกนรกคุ้มไหนก็ไปอย่ามาเบียดเบียนคนอื่นเขาไปโดนบ้านพังลงมาทับค่ะมีคนเขาเอามาส่งฉันจะกลับบ้านคุณหนูคะพักก่อนนะคะคุณหนูคะฉันจะกลับบ้านอย่าเพิ่งเลยนะคะคุณหนูฉันจะกลับบ้านคุณหนูคะอย่าไปเลยนะคะคุณหนูอย่าไปเลยค่ะหนูคะพักก่อนเถอะค่ะผมว่าคุณนอนพักจะดีกว่านะถ้าผมเป็นคุณผมจะนอนพักรักษาตัวให้หายดีก่อนคุณเซกิคุณมาที่นี่ได้ไงผมกับอุตสาหะมาเยี่ยมคุณคุณสาคุณสาอยู่ไหนผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมจะบอกอุตสาหะให้รู้แล้วกันว่าคุณปลอดภัยดีแล้วแล้วคุณหายดีเมื่อไรเราสองคนค่อยกลับมาคุยธุระกับคุณธุระอะไรผมกับอุตสาหะต้องการให้คุณเซ็นใบหย่าเราสองคนจะได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องผมหวังว่าคุณวิทย์จะไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้นะหายไวๆนะคุณวิทย์ก่อนเด็กที่หยุดคุณสาอยู่ไหนเด็กที่คุณสาอยู่ไหนเด็กที่หยุดหนูไม่ทำนะคะ
ก่อนแล้วอย่าไปนะคะผมบอกว่ามันเป็นหาครับตะบอนตะบอนหยุดไม่ต้องไปยุ่งหยุดสวิตช์โทรจะไม่หาเอาเวกตายไปเถอะผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เธอใจเย็นฟังพี่นะพี่จะไปหาคุณลูกสาวพี่อย่าไปหยุดนะคะนี่คุณจะไปไหนนะคุณจะไปคุณไม่ได้ไปเยี่ยมคุณวิทย์คือฉันไม่กล้าเข้าไปนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเขาปลอดภัยดีเขาว่ายังไงบ้างคะเขาก็เสียใจและเขาก็บอกกับผมว่าคงจะเป็นการดีกว่าถ้าคุณกับเขาไม่ต้องเจอกันอีกค่ะฉันเข้าใจคุณรุษาคุณรุษาเชิญครับอุตสาห์สังฮะ
ผมลืมไปอีกหน่อยเนี่ยผมคงไม่ต้องเชิญคุณเข้าบ้านแล้วเพราะเมื่อไรที่เราแต่งงานกันแล้วบ้านของผมก็เป็นเหมือนบ้านของคุณคุณแน่ใจเหรอคะคุณเซกิฉันยังไม่ได้หย่ากับคุณวิทย์เลยนะคะช่างมันเถอะอุตส่าห์สร้างสงครามสอนให้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตของคนเรานั้นมันสั้นนักเราไม่มีวันรู้หรอกว่าเราจะตายเมื่อไรดังนั้นเนี่ยวันที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ควรจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดอุตส่าห์สั่งเราจะแต่งงานกันแล้วผมจะพาคุณย้ายไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นอะไรนะคะคุณได้ยินไม่ผิดหรอกเราสองคนจะแต่งงานกันแล้วผมจะพาคุณย้ายไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะอะไรนะคุณสาจะไปอยู่ญี่ปุ่นคุณเซกิเขาว่าอย่างนั้นนะจ๊ะพี่สุกโอ้ยแล้วคุณหนูโสภิตจะทำยังไงล่ะคะโสภิตเป็นลูกของฉันฉันไม่ทิ้งแกหรอกจ้ะยังไงฉันก็ต้องหอบพิ้วแกไปด้วยไปถึงต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยแกจะยอมไปเหรอคุณสาโสภิตหนูไปกับป้านะลูกเขาบอกว่าที่นู่นนะอากาศเย็นเย็นพอถึงหน้าหนาวนะคะมันก็จะมีน้ำแข็งใสตกลงมาจากฟ้าด้วยค่ะนะคะป้าแป้งขาเอากี่บาทคะไม่เอาค่ะป้าอิ่มแล้วโสภิตเล่นกับคุณสานะคะโสภิตฟังป้านะลูกตอนนี้เราไม่เหลือใครแล้วเราเหลือกันอยู่แค่สองคนป้าหลานป้าต้องไปญี่ปุ่นหนูไปกับป้านะคะนะลูกนะนะคะไปเล่นอย่างอื่นก็ได้ลงสุกนะหนูจะขี่ม้ากันกล้วยจ้ะจ้ะเดี๋ยวลุงไปทำให้ตัวใหญ่ๆเลยนะเอาปืนด้วยนะคะหนูจะไปยิงกับพี่จารินจ้ะจ้ะคุณสาผมว่าวันนี้คงไม่ได้เรื่องแล้วล่ะครับโสภิตแกดื้อจริงๆเลยแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะพี่คุณชวนคุณเซกิมาอยู่ที่บ้านเราไม่ดีกว่าหรอคะญี่ปุ่นน่ะมันไกลแสนไกลเมืองไทยถึงจะลำบากแต่ยังไงก็ที่นี่ก็บ้านเรานะคะฉันชวนแกแล้วนะจ๊ะแต่แกก็ยืนยันว่าแกต้องกลับเขาก็พูดเอาสะดวกเขาแหละครับแล้วคนของเราล่ะครับจะอยู่ยังไงไหนจะโรงเรียนไหนจะเพื่อนภาษาก็คุยเขาไม่รู้เรื่องอย่างนี้จะอยู่ไหวหรอครับถ้าฉันไม่ไปแล้วเขาทิ้งฉันละพี่ฉันจะทำยังไงตอนนี้ฉันก็ไม่เหลือใครแล้วนอกจากเขาโสภิตเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันนอกจากคุณคุณเป็นอะไรกับเขาคุณก็รู้อยู่แก่ใจคุณคิดเอาเองแล้วกันครับไปลุงเดี๋ยวลุงจะไปทำม้ากันกล้วยให้นะสองตัวขี่กับลุงฉันกับพี่สุกเนี่ยก็เป็นคนอื่นนะคุณสาแต่ไหนๆก็เลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กแล้วจะให้เลี้ยงหนูโสภิตต่อไปก็ได้ชีวิตคุณคุณจะเอายังไงก็ว่ามาค่ะเพื่อนสักคนแล้วจะเดินเร็วทำไมเราไม่เจิมก็ค่อยเดินเดินเองได้ปล่อยเป็นอะไรไหมเนี่ยฮะไม่เจิมเหนื่อยไหมหายใจเป็นยังไงมั่งโอ้ยพอแล้วหายแล้วหม่อมเจ้าคะหมอเขาบอกเขาไปเจอเป็นอะไรเจ้าคะ
ก็หลายโรคอยู่หมอก็บอกว่าเองเป็นโรคหัวใจต้องระวังตัวเอาไว้ถ้ามีเรื่องตกอกตกใจก็จะชักแบบนี้ฉุกเฉินช่วยเหลือกันไม่ทันก็จะมาพานตายเอาก็สุดแท้แต่เวรกรรมเถอะเจ้าค่ะหม่อมอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเถอะเจิมเอ้ยอย่ามาตัดช่องน้อยแต่พอตัวหนีไปซะก่อนพวกเองก็ต้องช่วยดูแลเจิมมันด้วยนะเองนั่นแหละตัวดีระวังปากระวังคำเอาไว้บ้างจะเที่ยวเรื่องกุ้มใจมาพูดให้นางเจอมันแหมมอมบ่าวก็ไม่เคยพูดอะไรนะเจ้าคะจะพูดแต่ก็เรื่องอีสาโอ้โหนะจวนผีเจาะปากให้พูดแท้ๆนะเองเนี่ยถ้าวันหนึ่งชายระวีรู้เรื่องเข้าก็คงเพราะเองนี่แหละหมอเจ้าคะเรื่องเมื่อวานนะเจ้าคะคุณชายเธอได้เห็นคุณหญิงจิ๋มพูดไหมเจ้าคะแม่ขอสั่งเป็นคำขาดลูกทั้งสองคนห้ามคิดว่าชายระวีเป็นคนอื่นขอให้จำไว้ให้มั่นว่าชายระวีเป็นลูกของแม่เป็นน้องของลูกทั้งสองคนค่ะหมอแม่ค่ะหมอแม่รับปากกับแม่ได้ไหมสิริพรรณรายค่ะหมอแม่ชายระวีจะต้องไม่รู้เรื่องนี้แต่ชายระวียังไม่รู้เรื่องนี้หรอกค่ะหมอแม่เพราะถ้ารู้ป่านนี้ก็คงไม่อยู่เฉยแน่ตกลงชายไม่ได้ยินใช่ไหมคะว่าแม่กับพี่หญิงทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่ได้ยินค่ะรู้แต่ว่าหมอแม่กดพี่หญิงมากพี่หญิงทำอะไรผิดหรอคะพี่หญิงพูดเรื่องไม่ดีเรื่องที่ไม่สมควรพูดนะลูกชายเลยไม่สมควรรู้ใช่ไหมคะใช่จ้ะชายรู้แค่ว่าชายเป็นลูกของแม่และแม่ก็รักชายมากนะชายก็รักหม่อมแม่ค่ะทุกโล่งอกรอบอีกหนนะคะหม่อมแต่ต่อไปนี้ก็ต้องระวังไว้ให้มากๆนะอีสามันก็เลวจริงๆเป็นชู้กับไอ้สมศักดิ์ก็ว่าเลวแล้วไม่กี่วันก็ไปมีผัวใหม่แล้วก็นอกใจผัวไปมีชู้อีกถ้าใครรู้เขาว่ามันเป็นแม่ของชายระวีชายระวีจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนข้าเลี้ยงของข้ามันดีๆข้าไม่ยอมหรอกถ้าใครจะมาทำลายอนาคตของชายระวีหม่อมพูดถูกเจ้าค่ะคนอย่างอีสามันเป็นกาลกินีไปอยู่กับใครไปทำชีวิตเขาให้ย่อยยับคิดๆแล้วก็สงสารผู้ชายคนเมื่อวานนะคะมอมไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างน้องชายดิฉันเป็นยังไงบ้างคะพ้นขีดอันตรายแล้วครับแต่ว่าคุณวิทย์โดนรถชนเข้าที่ขาอย่างจังจนทำให้กระดูกสะบ้าหัวเข่าแตกแต่ก็จะหายใช่ไหมคะตอนนี้หมอเข้าเฝือกไว้ให้แต่เมื่อแผลหายกระดูกประสานกันแล้วก็อาจจะไม่ปกติเหมือนเดิมหมายความว่ายังไงคะคุณหมอคุณวิทย์อาจจะเดินไม่ได้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะThank you.
คุณพี่จะมากไหมอ่ะที่ทำให้คุณพี่เสียใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะได้ยินพยาบาลพูดกันผมจะเดินไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมไว้ตรงนี้นะครับคุณพี ประจักษ์แล้วเลยผล